เมื่อคุณยังโสดและยังสิงปากตะไคร้ได้ฟ้าไม่ผ่าแต่กลับต้องไปดูแลผู้ชายที่เป็นเจ้าป่าเรื่องบนเตียงดูคาซิสวันนี้จะปักหมุดลงแดนประดิษฐ์ชวนซิสเมามอยซีรีส์อีกแล้วนะคะกับเรื่อง A Virgin Woman of Little Danger บรรณาธิการสาวมือใหม่หัดรักซึ่งได้นักแสดงหนุ่มรูปหล่ออย่างยูชิโรตะและอาโอิโมริคาวะมารับบทนักแสดงนำก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องนี้นั้นปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆเพราะมีฉากฟินๆน่ารักของคู่พระนางให้เราได้ติดตามแบบไม่อยากละสายตาห่างจากจอเลยทีเดียวละค่ะเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากคานาโกะซึกิชิโร่บรรณาธิการสาวมือใหม่ผู้หลงใหลในการอ่านหนังสือซึ่งเธอถูกหัวหน้าสั่งให้ไปดูแลงานเขียนของนักเขียนคนหนึ่งคือซากุคากายะหรือพระเอกของเราไงคะซิสเนื่องจากว่าบรรณาธิการคนเก่านั้นถอนตัวออกไปนางเอกก็เลยต้องมาดูแลแทนหารู้ไหมว่าพระเอกของเราคนเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องฟันผู้หญิงเด้อถึงยังไงพระเอกของเรานอกจากจะเอาเก่งและยังเอาการเอางานอีกด้วยนะคะแฟนคลับหลายคนชอบนิยายของซากุมากเพราะผลงานของเขาเป็นนิยายแนวลึกลับที่อ่านแล้วจะต้องติดใจหยุดอ่านไม่ได้จนถูกนำมาสร้างเป็นหนังอยู่หลายเรื่องเลยละค่ะวันหนึ่งคานาโกะไปที่บ้านของพระเอกเพื่อแนะนำตัวแต่ภาพแรกที่เธอเห็นก็คือพระเอกกำลังคู่ผู้หญิงอยู่จ้าซึ่งเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์อื่นนั่นเองพอซากุเจอนางเอกครั้งแรกก็ไม่ได้ตกใจอะไรแถมยังไล่เธอให้กลับอีกด้วยหน้าที่และอยากให้ซากุมีผลงานอีกครั้งคานาโกะจึงหาวิธีที่จะทำให้พระเอกนั้นมีแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือเล่มใหม่เธอจึงกลับไปที่บ้านพระเอกอีกครั้งพร้อมชวนเขาไปงานประกาศผลรางวัลในงานประกาศผลรางวัลนางเอกดื่มวายจากการชักชวนของเพื่อนและได้ยินผู้ชาย2คนกำลังพูดดูถูกงานของซากุด้วยอาการเมาอ่อนๆเธอจึงรีบไปโวยวายใส่ทั้งคู่พระเอกของเราก็ได้ยินสิคะด้วยความตกใจที่เห็นพระเอกยืนอยู่ด้านหลังก็วิ่งหนีสิคะเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงทำให้พระเอกของเรานั้นเริ่มสนใจในตัวนางเอกมากขึ้นจะต้องวิ่งตามเธอไปค่ะซากุจุงมือนางเอกไปที่ห้องสวีทของโรงแรมพร้อมกับผลักเธอลงบนเตียงซากุปลดกระดุมเสื้อของนางเอกใช่ค่ะเราคิดเหมือนกันนางเอกก็คิดเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ค่ะพระเอกบอกให้นางเอกไปเปลี่ยนเสื้อที่เลอะวายออกต่างหากค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันถึงงานเขียนเล่มต่อไปนางเอกอยากให้พระเอกกลับมาเขียนแนวความรักแต่พระเอกไม่ได้เขียนมานานมากแล้วพระเอกจึงขอถามกลับเรื่องประสบการณ์ความรักของนางเอกบ้างแต่เธอกลับตอบไม่ได้เพราะนางก็ไม่เคยมีความรักจ้าเพราะตอนเด็กเธอเรียนโรงเรียนหญิงล้วนและจะมีความรักกับพระเอกแค่ในนิยายเท่านั้นแต่ไม่เคยมีความรักกับคนจริงๆล่ะค่ะและแล้วพระเอกของเราก็รู้ทันเริ่มสอนให้นางเอกได้จินตนาการถึงความรักที่ต้องการในขณะที่เธอเคลิ้มๆแล้วภาพของนางเอกก็ตัดไปจนตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเธอนั้นนอนอยู่บนเตียงของโรงแรมที่มีพระเอกนอนอยู่ข้างๆอังลาซิสค่ะคิดว่านางเอกของเราเนี่ยโดนพระพรหมจารีไปหรือยังคะต้องลุ้นกันเด้อแต่เดี๋ยวก่อนถ้าจะไปเลยก็กลัวซิสจะไม่ฟินขอเมาเรื่องพระเอกกันก่อนกับพ่อหนุ่มยูชิโรตะนักแสดงนักร้องลูกครึ่งญี่ปุ่นสเปนสันจมูกยิ่งกว่าสันเขื่อนปากอมชมพูดูนุ่มนิ่มแถมยังสูงถึง190เซนเดอร์อายุไอ้นางก็ประมาณ36ปีแต่หน้าเด็กมากเชื่อว่าซิสทุกคนเนี่ยคงแอบใจเต้นตุบๆกันบ้างแหละเราเลยอยากจะยกฉากฟินๆมาให้ซิสได้จินกันค่ะยังฉากที่นางเอกเนี่ยโดนเศษถ้วยบาดฉากนี้ก็ชวนเพ้อจินตนาการมโนไปพร้อมกับนางเอกไปด้วยเมื่อพระเอกเป็นห่วงที่นางเอกเนี่ยเลือดไหลเลยเอานิ้วไปดูดเลือดแทนให้ภาพบรรยายแทนเถอะค่ะด้วยฉากนี้ใครเห็นเป็นต้องตะลึงตาค้างเมื่อพระเอกของเราเนี่ยมือเจ็บและสระผมไม่ได้จึงเดินออกมาจากห้องน้ำขอให้นางเอกเนี่ยสระผมให้แต่แม่เจ้าซิกแพคของพระเอกทำเอาเขินเลือดในร่างกายไหลเวียนไม่หยุดเลยละค่ะดูสิคะขนาดนางเอกของเราเนี่ยเลือดกำเดาไหลเป็นทางแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมใครอยากดูต่อก็ขอเชิญไปชมกันต่อที่โมโนแม็กซ์กันนะคะมีทั้งซาวด์แทร็กและภาคไทยครบจบสนุกทุกตอนครั้งหน้าดูคาซิสจะมีเรื่องไหนมาให้ได้ชมกันอีกต้องติดตามกันนะคะหากคุณชอบคอนเทนต์ประเภทหนังซีรีส์การ์ตูนกีฬาหรือสารคดีทั้งจาก HBO GO หรือ Monomax ขอแนะนำกล่อง 3BB Giga TV สมัครรับกล่องความบันเทิงได้แล้ววันนี้ที่ 3BB Shop ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ www.3bbtv.co.th/3bbgigatv หรือโทร1530